บทว่าวัคคุมุธาตีริยาได้แก่ผู้พิสูจผ,ผู้อยู่ที่ฝั่งแม่น้ําวัคคุมุธาข้อว่ากัจจิภิขเวคมณียังความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนพิสูจน์ตั้งหลายสรีระยนนี้ของพวกเธอซึ่งมีจักสี่มีทวารเก้ายังพอทนได้แลหรือคือพวกเธอยังอาจเพื่ออดทนอดกลั้นเพื่อบริหารได้หรือ สริระยนของพวกเธอไม่ให้ทุกอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือข้อว่ากัจจิยาปณิยังความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัถามว่าพวกเธอยังอาจเพื่อให้สริริยนเป็นไปคือให้ดำเนินไปในกิจทั้งปวงบ้างหรือสริริยนของพวกเธอไม่แสดงอันตรายอะไรบ้างหรือสองบทว่ากุติปริกันโตความว่า ทองอันพวกเธอขวานแล้วพึงเป็นของดีกว่าปาถาว่ากุชิปริกัดโถบ้างก็ใช้ได้คราวนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงติเตียนพวกพิสูผู้อยู่ริมฝั่งแม่น้ำว่าคุมุธ,ธาโดยอเนกปริยายอย่างนี้แล้วบัดนี้จึงตรัสเรียกพิสูทั้งหลายมาก็แลครั้นตรัสเรียกมาแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายมหาโจรห้าจำพวกเหล่านี้เป็นต้น เพื่อให้ภิกษุแม้เหล่าอื่นกระทำกรรมเห็นป่าน,นั้นต่อไปพระกรรมที่ภิกษุผู้อยู่ริมฝั่งแม่น้ำมคุมุทาเหล่านั้นกระทำจัดเป็นโจรกรรมพันดาบทเหล่านั้นสองบทว่าสันโตสองวิชมานามีคำอธิบายว่ามีอยู่และหาได้อยู่บทว่าอิทะาคือในสัตวโลกนี้สองบทว่าเอวังโหหิความว่าความปรารถนาในสวนเบื้องต้นย่อมเกิดขึ้นอย่างนี้ สัาวะสูในคำว่ากรทาสุนามาหังนี้เป็นนิบาตความว่าชื่อเมื่อไรหนอกอว่าโสอปเรณนะสมยเยน,นะความว่ามหาโจรนั้นครั้นคิดในส่วนเบื้องต้นอย่างนั้นแล้วก็เพิ่มพูนบริษัทขึ้นโดยลำดับกระทำกรรมมีอาทิอย่างนี้คือกรรมเป็นเหตุประทุสร้ายคนเดินทางปล้นสะดมชาวบ้านที่อยู่ชายแดน เป็นบุรุษถึงความเจริญภัยบู์ขึ้นแล้วทำบ้านมิให้เป็นบ้านบ้างทำชนบทมิให้เป็นชนบทบ้างฆ่าเองบ้างให้ผู้กือ,อื่นฆ่าตัดเองให้ผู้อื่นตัดเผาผลาญเองให้ผู้อื่นเผาผลาญพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงโจรภายนอกอย่างนี้แล้วจึงตรัสพระดํารัสว่าเอวะเมวะโขเป็นต้นเพื่อทรงแสดงมหาโจรห้าจำพวกในพระพุทธศาสนา ผู้เช่นกับโจรภายนอกนั้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าปาปาพิคุโนความว่าในที่อื่นๆพิกษุผู้ต้องบาราชิกมีมูลขันแล้วท่านเรียกว่าภิกษุผู้เลวซามส่วนในสิกขาบทนี้พิกผู้ไม่ได้ต้องบาราชิกแต่ตั้งอยู่ในอิจฉาจา์เที่ยวย่อยิ่สิกขาบทน้อยใหญ่ท่านประสงค์เอาว่าภิกษุผู้เลวซามความปรารถนาในส่วนเบื้องต้นย่อมเกิดขึ้นแม้แก่พิกษุผู้เลวซามนั้นเหมือน เกิดขึ้นแก่มหาโจรนภายนอกอย่างนี้ว่าเมื่อไรหนอเราจึงจกเป็นผู้อันภิกษุร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้วเที่ยวจาริกไปคามานิคมราชธานีอันครหัดและบรรมชิตสการะครบนับถือบูชายำเกรงได้จีวานบินทบาทเตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเพสัตบริขารบรรดาบรน,นั้นบทว่าสักโตได้แก่ผู้ประสบสการะ บทว่าครุกโตได้แก่ผู้ได้รับความเคารพบ,บทว่ามานิโตได้แก่ผู้อันเขารักด้วยน้ำใจบทว่าปูชิโตได้แก่ผู้อวันเขาบูชาแล้วด้วยการบูชาคือนำมาเฉพาะซึ่งปัจจัยสี่บทว่าอาปัจจิโตได้แก่ผู้รู้ถึงความยำเกรงบรรดาบุคคลเหล่านั้นจนทั้งหลายสก,การะปัจจัยสี่คือทำปัจจัยสี่ที่ตกแต่งไว้อย่างดีให้ประเนีย่ยประเนีต แล้วจึงถวายแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นชื่อว่าอันเขาสักการะแล้วชนทั้งหลายให้ความเคารพเข้าไปตั้งอยู่เฉพาะในท่านผู้ใดแล้วจึงถวายท่านผู้นั้นชื่อว่าอันเขาเคารพแล้วชนทั้งหลายย่อมรักใคร่ท่านผู้ใดด้วยน้ําใจท่านผู้นั้นชื่อว่าอันเขานับถือแล้วชนทั้งหลายย่อมทํากิจมีการสักการะเป็นต้นนั่นแม้ั้งหมดแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นชื่อว่าอันเขาบูชาแล้ว ชนทั้งหลายย่อมทำความนอบนอบอย่างยิ่งด้วยอำนาจแห่งจิตมีการกราบไหว้ลุกรับและประนมมือไหวเป็นต้นแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นชื่อว่าอันเขายำเกรงแล้วก็ความปรารถนาอย่างนี้ย่อมมีแก่ผู้สูผู้เลวสามนี้ผู้ปรารถนาอยู่ซึ่งโลกามิตรแม้ทั้งหมดนี้ข้อว่าโสอปรเรณนะสมะเยนะมีความว่า ิผู้เลวทามนั้นครั้นคิดส่วนในเบื้องต้นอย่างนั้นแล้วสงเคราะห์พวกผูุเลวทามผู้ไม่มีความเคารพกล้าในศกขาฟุงซ่านจองหองลุกลิกปากจัดพูดพร่ำเพื่อหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีอินทรีย์เปิดที่พระอาจารย์และวิชัยยสละทิ้งแล้วผู้หนักในลาบโดยลำดับแล้วให้สำเนียกธรรมเนียมของคนหลอกลวงทั้งหลาย มีการวางกริยาท่าทางเป็นต้นเป็นผู้มีคุณนันพบภิษุเลวซามผู้ทำความสั่งสมในนิทานชาดกเป็นต้นสมบูรณ์ด้วยกระแสเสียงสามารถเพื่อลวงต้มชาวโลกสันเสริญอยู่ด้วยอุบายทั้งหลายมีการพลณนาถึงเสนาสะนะที่ชาวโลกสมมุติเป็นต้นอย่างนี้ว่าพระเถระรูปนี้เข้าจำพรรษาอยู่ในเสนาสะนะชื่อโนน บำเพ็ญมัดปฏิบัติอยู่อออพรรษาแล้วก็จะออกไปเป็นผู้อันวิสูร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมเที่ยวจาริกไปคามานิคมและรา,ะราชธานีอันครหันและบรรมชิตสังการะเคารพนับถือบูชายาเกรงได้จีวรบินบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารข้อว่ายังพิกเเวปัทโมมหาโจรโรมีความว่า ิศูผู้เลวซามเป็นเหมือนโจรผู้ตัดที่ต่อเป็นต้นนี้พึงทราบว่าเป็นมหาโจรจำพวกที่หนึ่งเพราะไม่ใช่จะหลอกลวงตระกูลหนึ่งหรือสองตระกูลท่านั้นก็หาไม่โดยที่แท้ยังหลอกลวงมหาโจรถือเอาปัจจัยสีด้วยส่วนทุูหลาใดผู้เจ้าชาญในพระสูตรเจ้าชาญในพระอภิธรรมหรือทรงพระวินัยเมื่อภิกษอาจารย์ไม่สมบูรณ์เที่ยวจาริกไปตามชนบทบอกปลีกราอัตกถา ยังชาวโลกให้เลื่อมใสด้วยอนุโมทนาด้วยธรรมกถาและด้วยความเรียบร้อยแห่งกริยาท่าทางภิกษุเหล่านั้นเขาสก,การะเคารพนับถือบูชายามเกรงและพึงทราบว่าเป็นผู้ยังพระาศาสนาให้รุ่งเรืองสืบต่อไปแผนและประเพณีไว้บทว่ตาตถาคตับประเวที่ดังความว่าอันพระตถาคตแทงตลอดแล้วคือกระทําให้ประจักษ์แล้วหรือยังผู้อื่นให้รู้แล้ว สองบทว่าอัตโนทธาติมีความว่ามิสุผู้เลวซามเทียบเคียงบาลีและอัตกถาอยู่ในถ้ำกลางบริษัทกล่าวพระสูตรอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสด้วยเสียงอันไพเราะถูกวินยูชนผู้เกิดมีความอัศจรรย์ใจแต่ถามในที่สุดแห่งธรรมกถาว่าโอท่านผู้เจริญบาลีและอัตกถาบริสุทธิ์พระกุณเจ้าเรียนเอาในสำนักของใครดังนี้กล่าวว่า ใครสามารถให้คนเช่นเราเรียนได้แล้วไม่แสดงอาจารย์ประกาศธรรมวินัยที่ตนแทงแตลอดเองคือที่ตนได้บรรลุด,ด้วยสยมภูยานภิกษุผู้กโมวยธรรมที่พระตถาคตทรงบำเพ็ญบารมีสิ้นสี่อสงไขย,ยิ่งโดยแสนกับได้ตรัสรู้โดยแสนยากลำบากนี้จัดเป็นมหาโจรจำพวกที่สองเขาว่าสุดทังพระมจาริงได้แก่ภิกษุผู้สิ้นนาสวะแล้ว ข้อว่าบริสุทธิ์ทางพระมจริยังจรันตังได้แก่เพื่อนพรหมจรีผู้ประพฤติจริยาที่ประเสริฐอันหาอปกิเลตไม่ได้อีกอย่างหนึ่งได้แก่ผู้ประพฤติประจร์ที่บริสุทธิ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เดือดร้อนเป็นต้นแม้อื่นตั้งต้นแต่พระอนาคามีตราบเท่าถึงปุตชชนผู้มีศีลข้อว่าอมูลเกณนะอภมจริเยนะ อนุทังเสติมีความว่าภิกษุผู้เลวสามย่อมกล่าวหาคือโจทย์ด้วยอันติมาวัตถุซึ่งไม่มีอยู่ในบุคคลนั้นภิกษุผู้ลบหลู่คุณที่มีอยู่ขโมยเรียกคุณนี้จัดเป็นมหาโจรจำพวกที่สามในสองบทว่าครุพันดานิครุปริขารานินี้พึงทราบมินิฉัยดังนี้ในอธินาทานสิกขาบท พันดะมีราคาห้ามาศท่านจัดว่าครุพันในคำว่าชนสี่จำพวกชวนกลัลละครุพันนี้ฉัน้นใดในสิกขาบทนี้จะได้จัดฉะนั้นหาไม่ได้โดยที่แท้พันดะที่จัดเป็นครุพันก็เพราะเป็นของที่ไม่ควรจำน่ายโดยพระบาลีว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพันดะห้าหมวดนี้ไม่ควรจำน่ายอย่าจหน่ายสง หรือคณะหรือบุคคลแม้จำหน่ายไปก็ไม่เป็นอันจำหนา่ายพิสูใใดพึงจำหน่ายปรับอบัตธุลรจัยแก่พิสูจนั้นพันดะห้าหมวดคืออะไรบ้างคืออารามอารามวัตถุละพันดะไม้พันดะด,ดินบริการที่จัดเป็นครุพัณฑ์โดยความเป็นบริขารสาธารณะเพราะเป็นของไม่ควรแจกโดยพระบาลีว่า ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายบริการห้าหมวลนี้ก็ไม่ควรแจกอย่าแจกสงหรือคณนะหรือบุคคลแม้แจกไปแล้วไม่เป็นอันแจกพิสูจใดพึงแจกปรับอาบัติธุละใจแก่พิสูจนนั้นบริการห้าหมวลคืออะไรบ้างคืออารามอารามวัตถุและพันดไม้พันดาาิน,ดดนคำใดที่ควรกล่าวในบทว่า,อา,าอารามวารามวัตถุเป็นต้นข้าพเจ้าจะกล่าวคำนั้นทั้งหมด ในวรรณนาแห่งสูตรซึ่งมาในขันธกาว่าปัญจมานิพิเคเวอวิสัตทิยานินั่นเทียวข้อว่าเตหิขิหิสังคันหติมีความว่าให้ครุพันธ์ครุบริขารมีรามเป็นต้นเหล่านั้นสงเคราะห์คืออนุเคราะห์พวกคฤรหัตบทว่าอุปลาเปติมีความว่าทำให้พวกครหัตบนถึง คือให้เป็นผู้เิดใจได้แก่ให้มีความรักใคร่อย่างนี้ว่าดีจริงพระผู้เป็นเจ้าของพวกเราภิกษุผู้รักขรุบริคานที่ไม่ควรจำน่ายและไม่ควรแจกโดยความเป็นอย่างนั้นสงเคราะห์ครหัสนี้จัดเป็นมหาโจรพวกที่สี่ก็แลภิกษุน,นี้นั้นเมื่อจำน่ายขรุพันนี้เพื่อสองเคราะห์สกุลย่อมต้องกละทุสกะทุกกดด้วย ย่อมเป็นผู้ควรแก่ปรับภาชนียกรรมด้วยเมื่อจำนายด้วยความเป็นผู้มีความเป็นใหญ่เหนือภิกษุสงฆ์ย่อมต้องถุลใจเมื่อจำนายด้วยถายจิตพึงให้ตีราคาสิ่งของปรับอาบัติแลข้อว่า,ายังอัคโคมหาจโรมีความว่าภิกษุที่รักช่อโลกุตรธรรมซึ่งสุขุมละเอียดนักเป็นไปล่วงการที่เอาด้วยอินทรีห้านี้จัดเป็น จรใหญ่ที่สุดของมหาโจรเหล่านี้ขึ้นชื่อว่าโจรผู้เช่นกับพิสูจนี้ย่อมไม่มีถามว่าก็โลกุตรธรรมบุคคลอาจลวงคือลักช่อเอาเหมือนทรัพย์มีเงินและทองเป็นต้นหรือแก่ว่าไม่อาจด้วยเหตุนั้นนั่นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าภิสูุใดกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีอยู่ไม่เป็นจริงแท้จริงพิสษุนี้ ย่อมกล่าวอวดธรรมที่ไม่มีอยู่ในตนอย่างเดียวว่าธรรมนี้ของเรามีอยู่แต่ไม่อาจให้อุตริมนุธรรมนั้นเคลื่อนไปจากที่ได้หรือไม่อาจทําให้มีอยู่ในตนได้ถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเพระเหตุใดจึงกล่าวว่าเป็นโจรเล่าแกวา้ว่าเพระว่าภิกษุนี้กล่าวอวดอุตริมนุธรรมนั้นแล้วถือเอาปัจจัยที่เกิดขึ้นเพราะการอวดที่ไม่มีอยู่ เพราะเหตุนั้นปัจัยเหล่านั้นย่อมเป็นอันเธอพู้ถือเอาด้วยการอวดธรรมที่ไม่มีอยู่อย่างนั้นล่อลวงคือลักช่อเอาด้วยอุบายอันสุข,ขุมโดยเหตุน,นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรดูก่อนมิสุทั้งหลายเพราะเหตุที่ก้อนข้าวของชาวแวน่นแคว้นอันวิสุนั้นฉันแล้วด้วยความเป็นขโมยอันเนื้อความในคําว่าตังกิษะเหตุตนี้พึงทราบดังต่อไปนี้ เราได้กล่าวคำใดว่าภิกษุใดกล่าวอวดอุตริมนุยธรรมที่ไม่มีไม่จริงภิกษุนี้เป็นยอดมหาโจรถ้าจะมีผู้โจททวงว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรคือเราได้กล่าวคำนั้นด้วยเหตุอะไรเราพึงเฉลยว่าเพราะเหตุที่ก้อนข้าวของชาวแว่นแควน้นอันภิกษุนั้นฉันแล้วด้วยความเป็นขมโมยแลพภิกษุทั้งหลายอธิบายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะก้อนข้าวของชาวแว่นแขวนเวนนัน้นลิสูนั้นฉันแล้วด้วยไถยจิตเพราะเหตุน,นั้นเราจึงได้กล่าวคํานั้นจึงอยู่โวัพั์ในคําว่าเทยายะโวนี้เป็นเพียงนิบาตลงในอัศว่าเป็นเครื่องทําบทให้เต็มเหมือนโวัพั์ในคําว่าเยหิโวอริยาอรัญญาวนับปัฏฐานิเป็นอาทิแปลว่าจึงอยู่พระเรจ้าทั้งหลายแลย่อมเสพ เราไพรในป่าพระเห็นนั้นผู้ศึกษาไม่พิ่งเห็นเนื้อความแห่งโวอสับนั้นอย่างนี้ว่าจุมเหหิพุตโตแปลว่าอันท่านทั้งหลายฉันแล้วดังนี้บัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงทําเนื้อความนั้นนั่นแลให้แจ่มแจ้งขึ้นโดยคาถาจึงตรัสพระคาถาว่าอัญญาถาสันตังเป็นต้นบรรดาบุรนั้นสองบทว่าอัญญถาสันตังความว่า อันมีอยู่โดยอาการอื่นซึ่งมีกายสมาจารไม่บริสุทธิ์เป็นต้นบาทคถาว่าอัญถายโยปเวทเยความว่าภิสรูปใดพึงประกาศด้วยอาการอย่างอื่นซึ่งมีกายสมาจารบริสุทธิ์เป็นต้นคือให้ชนอื่นเข้าใจอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างยิ่งโลกุตรธรรมมีอยู่ในภายในของเราก็แลครั้นประกาศแล้วดูดพระอาหารหันต์ฉันโพชจนะที่เกิดขึ้นเพราะประกาศ นั้นบทว่านิกจระในสองบาทคาถาว่านิกจระกิตตวเสวะพุตตังทยะเยนะตัดสตังนี้แปลว่าล่อลวงคือแสดงตนอันมีอยู่โดยอาการอื่นด้วยอาการอย่างอื่นได้แก่แสดงตนซึ่งไม่ใช่ผู้ไม้และไม่ใช่กอไม้เลยให้เป็นเหมือนผู้ไม้และให้เหมือนกอไม้เพราะเอากิ่งไม้ใบไม้ และใบอ่อนเป็นต้นปิดบังไว้บทว่ากิตาวเสวะความว่าดุดพรานนกผู้ลวงคือหลอกจับนกตัวที่มาแล้วมาแล้วในป่าด้วยมีความสำคัญว่าเป็นผู้ไม้และก่อไม้แล้วเลี้ยงชีวิตฉะนั้นบาทคาถาว่าพุทธังใชยเยนะตสะตังความว่าเมื่อพิสุแม้นั้น ผู้ไม่ใช่พระอาหารหันต์เลยแสดงว่าเป็นพระอาหารหันต์ฉันโพชนะที่ตนได้มาโพชนะที่เธอฉันชื่อว่าเป็นอันเธอฉันแล้วด้วยความเป็นขโมยเพราะเธอฉันโพชนะที่ตนล่อลวงมนุษย์ทั้งหลายแล้วได้มาเปรียบเหมือนนายพรานกผู้มีเครื่องปกปิดล่อคือลวงจับนกฉะน,นั้น